สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ป้านานลุงเดอร์ชาแนลนะคะวันนี้นะคะป้านาจะมาตำส้มตำนะคะเพื่อนๆกินกับนึ่งข้าวเหนียวนะคะนึ่งข้าวเหนียวกับส้มตำแล้วก็มีปลาหมึกมีปลาหมึกมานะคะไรซ์คริสนะคะมีปลาหมึกมานะคะซื้อปลาหมึกมานี่ป้าหนาซื้อปลาหมึกมานะคะว่าจะเอามาทํายังไงดีคะเพื่อนๆเอามาย่างใช่ไหมคะตอนนี้กําลังนึ่งข้าวเหนียวอยู่นะคะไม่มีหมวดแล้วก็หม้อนึ่งที่ว่านึ่งข้าวอะค่ะป้าหนาก็เลยใช้ซึ้งอย่างนี้นะคะเป็นซึ้งธรรมดาค่ะนึ่งนิดเดียวค่ะอันนี้กระติบข้าวเหนียวกระติบข้าวเหนียวก็แค่แบบว่าเล็กๆนะคะสําหรับทานคนเดียวเพราะว่าปกติแล้วลุงเดอก็ไม่ทานนะคะข้าวเหนียวนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสบายดีกันไหมคะนะคะทั้งเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยเมืองลาวนะคะอยู่ต่างประเทศแถวยุโรปแถวอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เกาหลีนะคะเป็นยังไงบ้างคะทักทายทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะจากป้าหนาลุงเดอร์นะคะเดี๋ยวป้าหนาขอตำส้มตำก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเรียบร้อยแล้วยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ส้มตำป้าหนาก็เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะป้าหนาจะมาแซ่บแซ่บนะคะกับส้มตำนะคะแล้วก็ทอดปลาหมึกส้มตำทอดปลาหมึกนะคะแล้วก็ผักสดนะคะเพื่อนๆกินแค่นี้นะคะเพื่อนๆค่ะโอ้ยมาแซ่บแซ่บนำกันเด้อจ้านะคะแล้วก็มีกล่องข้าวน้อยกล่องข้าวน้อยข้าวเหนียวเหมือนเดิมแล้วก็ป้านาล้างมือแล้วนะคะ I wash my hand already okay ข้าวเหนียวฮ้อนๆจ้าข้าวเหนียวฮ้อนๆเห็นควันไหมคะโอ้ไม่เห็นเนาะแต่ข้าวเหนียวร้อนๆเลยค่ะคุยกับส้มตำแล้วก็ปลาหมึกนะคะเห็นไหมคะพี่น้องคะวันนี้ไม่มีพริกสดนะคะก็เลยใช้พริกแห้งแซ่บๆค่ะเมื่อเช้ากินอันปลาแซลมอนนะคะเมื่อเช้ากินปลาแซลมอนกับไอ้ซอสเทอริยากิไปค่ะแต่พอดีไม่ได้อัดคลิปนะจ๊ะเพื่อนๆเดี๋ยวเอาข้าวออกมาสักนิดนึงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะร้อนเลยเดี๋ยวมันจะไม่ร้อนมากินนำกันจ้ะเพื่อนๆค่ะคุยตำส้มนะคะกินกับทอดปลาหมึกโอ้ยแซ่บๆจ้ะตอนนี้กลิ่นทอดปลาหมึกตลบอบอวนมากไม่รู้ว่าเดี๋ยวลุงเดอจะบ่นหรือเปล่านะคะเพื่อนๆค่ะอ
ปลาหมึกกรอบดีมากเลยค่ะแป๊บพอดีมะละกอมันมีอยู่นิดเดียวค่ะเพื่อนๆป้าหนาก็เลยใส่แครอทเพิ่มเข้าไปนะคะได้ประโยชน์ของแครอทด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไอ้มะเขือเทศก็มีวิตามินซีเยอะนะคะส้มตำนี่ก็เป็นเมนูที่กินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะคะเพื่อนๆกินได้ทุกวันค่ะยิ่งทำงานเหนื่อยๆนะคะแล้วมากินส้มตำเนี่ยโอ้ยมีแฮงคักจ้ะตอนแรกว่าจะต้มขนมเส้นนะคะแล้วทีนี้ลืมไปว่าตัวเองมาเข้าไว้จ้ะเพื่อนๆนะคะเกือบแล้วเผ็ดมากเลยค่ะเพื่อนๆใส่พริกแห้งนะคะพอดีพริกสดหมดนะคะใส่แต่พริกแห้งเดี๋ยวปัญหาขอจัดการจานนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะยังไงนะคะฝากทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ปัญหาด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะแล้วก็ติดตามกันนะคะถ้าเกิดว่ายังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย